ช่วงนี้ใครที่ผ่านไปแถวคลองเปรมประชากรเนี่ยนะฮะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงน,นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะทางปตทนะครับเขาไปปรับภูมิทัศนะฮะเขาบอกว่าจะเป็นการไปเพิ่มนะครับแล้วก็สร้างสวนให้กับคนเมือง mm hmm. มีสวนสาธารณะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นนะครับพาไปดูกันหน่อยนะครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะฮะคิกออฟโครงการปรับภูมิทัศน แอดคลองเปลมประชากรนะครับเพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษานะครับโดยมีนายชัดชัยพรมเลิศนะครับประธานกรรมการคุณอัธพลเลิกพิบูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานนะครับไปร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับที่ถนนกระแพงเพชร6นะฮะเขตหลัก4กรุงเทพม,มหานครนะครับคุณจตชัยผมเลิศน,นะครับบอกว่าปะตะทเนี่ยได้จัดสรรพื้นที่นะครับที่ติดกับคลองเปรมประชากรเนี่ยจำนวนทั้งหมด10ไร่นะฮะในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์นะฮะของคลองเปรมประชากรซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นเข้าได้3ทางนะครับ ทางล้อเนี่ยนะก็เข้ามาจาัดถึงวิภาวดีรังสิตถ้ามาทางรางนะครับสถานีรถไฟสา,สายสีแดงทุ่งสองห้องหรือมาทางเรือนะครับก็ถึงคลองเปรมประชากรนะฮะพื้นที่สีเขียวแห่งนี้เนี่ยนะออกแบบให้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติที่บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่มีต่อพระชนิกรแล้วก็เพื่อเป็นการสืบสารนะฮะประวัติศาสตร์พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะครับ ขณะที่คุณอัธฉริยนะครับบอกว่าปตทเนี่ยตั้งใจเลยครับให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยสร้างความสงบร่มเย็นให้กับประชาชนรวมถึงสร้างการเติบโตนะครับให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองโดยคำนึงถึงระบบนิเวศนะครับที่ยั่งยืนพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยวันนี้เนี่ยนะฮะจัดเตรียมต้นไม้ใหญ่และกล้าไม้นะครับ เช่นอะไรบ้างเช่นต้นพยุงต้นปีต้นประดูต้นโพนโอ้เยอะแยะมากมายนะอรวรัณนค่ะรวมๆแล้วเนี่ยกว่า300ต้นสลับกับไม้พุ่มขนาดกลางนะครับเป็นไม้พัน์อีก54ชนิดมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี่นะฮะโอ้ห้าร้อนนี่ยังดูร่มลื่นเลยนะนี่นะครับ,รนะรบก็แนวทางการปลูกต้นไม้เนี่ยจะเป็นการจัดสรรโครงสร้างของต้นไม้ตามธรรมชาติอนุรักษ์ต้นไม้เดิมในพื้นที่นะครับแล้วก็ปลูกเพิ่ม ตามแนวคิดของการใช้ต้นไม้ในโครงการนะครับคือต้นไม้เฉลิมพระเกียรติต้นไม้พื้นถิ่นลุ่มแม่น้ําภาคกลางต้นไม้สําหรับพื้นที่แก้มลิงชีวภาพแล้วก็ต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นไม้กรองฝุ่นเป็นพืชกรองน้ําตลอดระยะเวลา45ปีนะครับปะตะทได้ให้ความสําคัญกับการดูแลสังคมดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านการดําเนินงานในทุกมิติควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลน,นะครับโดยมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ํา แล้วก็เป็นองค์กรที่ดีของสังคมพร้อมจุดพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับให้เติบโตเคียงข้างกันไปอย่างมั่มนคงและยั่งยืนนั่นเองนะครับ